นี่คือโตเทลฟุตบอลอยากรู้ทุกเรื่องของฟุตบอลมาที่นี่โตเทลฟุตบอลวันนี้ขอเสนอริวันโดตำนานซัมบ้าลีลาชั้นเซียนช่วงที่เขาเข้าฟอร์มพีคเขาคือผู้เล่นที่ครบเครื่องเรื่องลุกมากที่สุดคนหนึ่งในโลกลูกหนังพลังจากเท้าซ้ายของเขาได้สร้างสิ่งมหัศจรรย์ไว้มากมายสไตล์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์บวกกับฟอร์มการเล่นที่สุดจัดทำให้ชื่อของเขาเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนี่คือผู้เล่นที่ครองความยิ่งใหญ่ได้แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆและที่สำคัญเขาเก็บมาแล้วแทบทุกถ้วยที่ฟุตบอลมีการแข่งขันเบอร์10ตัวจริงที่ยิงไม่หยุดคนนี้นะครับเลือดทุกลิตรในตัวของเขาคือบาซิล 100% เขาเกิดมาจากครอบครัวที่ยากจนข้นแค้นแต่พระเจ้าก็ได้มอบให้เขามีสมองที่2กับสายตาที่2ไว้ที่ขาซ้ายของเขาเพื่อเป็นการทดแทนในวัยเด็กริวันโดขาดแคลนเหลือทนเขาเป็นสมาชิกคนหนึ่งในชุมชนสลัมวิ่งเล่นฟุตบอลด้วยเท้าเปล่าตามตอกซอกซอยในบาซิลไปเรื่อยเปื่อยร่างกายที่แข็งแกร่งอดอยากๆพอที่บ้านไม่มีเขาเป็นโรคขาดสารอาหารจนฟันร่วงออกจากปากไปหลายซี่เขาขาโก่งโดนล้อประจําและพ่อแท้ๆของเขาก็จากไปตั้งแต่เขาอายุเพียง15ปีแต่ใครจะรู้ถึงความเจ็บปวดพวกนี้ครับวันหนึ่งมันจะกลายเป็นภูมิต้านทานที่ทำให้เขาเป็นผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งที่สำเร็จในวงการฟุตบอลเด็กที่ไม่มีจะกินชีวิตก็บัดซบแต่เมื่อได้พบกับฟุตบอลเขาก็กล้าที่จะฝันถ้ามีความมุ่งมั่นเกินร้อยแล้วก็มันคือจุดบรรจบของพล็อตเรื่องที่มีนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่เป็นตัวเอกริวันโดหอบอสังขารที่แคร์แกนและเก่งก้างของเขาไล่หัวฟุตบอลขาโก่งดูเกะกะของเขาพอเขาเดินวันละ20กิโลเพื่อไปสนามซ้อมฟุตบอลทุกวันพร้อมกับความเชื่อมั่นว่าเขาต้องมุ่งมั่นและในที่สุดสักวันจะได้ในสิ่งที่ต้องการและไม่นานนะครับแมวมองก็รอให้โอกาสเขาได้เล่นอาชีพกับทีมท้องถิ่นที่บราซิลริวันโดเก่งเกินนักเตะรุ่นเดียวกันไปมากจนเขาได้เข้าร่วมกับทีมพาเมลัสที่เป็นทีมระดับท็อปของประเทศในตอนนั้นและเขาก็พาทีมคว้าแชมป์ลีกได้แบบไม่ขนาดเท้าด้วยฟอร์มที่เจ๋งจรัสและยับแสงเขาเล่นให้กับพาเมลัสเพียง3ปีแต่ยิงไปถึง60ประตูและทุกประตูที่เขายิงได้มันก็ได้เปิดประตูบ้านใหม่ๆจนเขาได้โอกาสไปค้าแข้งที่สเปนในที่สุดในวัยแค่22ปีโลก็ได้เริ่มประจักษ์ถึงเท้าซ้ายอันน่าเหลือเชื่อของเขาหลังจากที่ตัวเขาเริ่มเล่นให้กับเดปอร์ติโวลาโคลุญญาลิวันโดไม่ต้องปรับตัวมากเขาก็สามารถลากกระจายซัดกระจุยพาลาโคลุญญาลุยกับทีมใหญ่ในลาลิก้าได้อย่างมันสะใจตำแหน่งหน้าต่ำคือทำเลทองของเขาเมื่อใดที่เขาได้บอลแล้วพามันมาใกล้กรอบเขตโทษนั่นคือสัญญาณอันตรายของกองหลังถ้าไม่จ่ายคิลโลพาสให้เพื่อนยิงเขาก็ยิงยัดเอาดื้อปลิดชีพในประตูฝั่งตรงข้ามอย่างกับเขาเป็นหน่วยสไนเปอร์ยังไงอย่างนั้นกองหลังฝ่ายตรงข้ามถ้าคิดจะเข้าต้องให้ขาดแต่อย่าพลาดเสียฟาวเพราะฟรีคิกของริวันโดเขาก็ยิงได้ดีอย่างกับจุดโทษความเหี้ยมโหดของเขามันมีมากขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับร่างกายของเขาที่แข็งแกร่งอย่างสมบูรณ์แบบ46นัดยิงไป22ประตูคือผลงานที่ดีแบบไม่ต้องใช้เวลาปรับตัวใดๆและเขาพาลาโคลุญญาเดินหน้าข้ามไม่เลี้ยงจนคว้าอันดับ3ในลาลิก้าได้อย่างน่าเชียร์สโมสรยักษ์ใหญ่เห็นแล้วว่าเขาคือของจริงที่ไม่ได้ข้ามน้ำข้ามทะเลเอาชื่อมาทิ้งแบบผู้เล่นบาซิลค้ารองคนอื่นๆแต่ยังได้ริวันโดขับเคลื่อนเกมด้วยความเร้าใจได้แค่ปีเดียวเขาก็ต้องเก็บข้าวของย้ายจากลาโคลุญญากับการออกเดินทางครั้งใหญ่ในการสร้างตำนานบทใหม่ที่มีชื่อของเขาประดับไว้บนหน้าปกและบาร์เซโลนาคือที่แห่งนั้นปี1997ริวันโดเข้ามาในช่วงที่กำลังขึ้นสู่จุดสูงสุดของอาชีพนักฟุตบอลพอดีเขาเต็มไปด้วยประสบการณ์และการเล่นที่แน่นอนเขาเป็นนักเตะบาซิลที่โชว์เท่าที่โชว์ไม่โชว์ก็ไม่รู้สึกผิดอะไรสไตล์ของเขามันคาดเดายากมากถึงมากที่สุดแต่ก็เต็มไปด้วยประสิทธิภาพมันเป็นการขับเคลื่อนเกมไปข้างหน้าอย่างแท้จริงชิงจังหวะบอลก็ว่องไวยิงไกลก็ระดับกำหนดจุดได้ลูกนิ่งเขาก็เทพขั้นสุดในวันที่เขาองลงเท้าซ้ายของเขามันเหมือนกับมีเวทมนต์เพราะเขาสามารถสั่งเป็นสั่งตายได้ในจังหวะเดียวเขาทำโซโล่โกเป็นเรื่องปกติเนรมิตได้ทุกอย่างที่ต้องการเพียงแค่ปีแรกลิวันโดก็ยิงไปถึง19ประตูเป็นกลไกสำคัญในการคว้าดับเบิ้ลแชมป์ของบาร์เซโลนารวมกับหลุยส์ฟิโก้และยอดผู้เล่นของบาร์เซโลนาอีกหลายคนเวลาผ่านไป2ปีเขาก็ขึ้นสู่ความเป็นสุดยอดผู้เล่นพาบาร์เซโลนาคว้าแชมป์ลาลิก้าด้วยฟอร์มการเล่นระดับปรากฏการณ์จนได้รับการเรียกว่าเป็นผู้เล่นสไตล์มิราเคิลเมเกอร์นั่นก็คือนักเตะที่มีหน้าที่สร้างความมหัศจรรย์ในเกมและเขาก็พุ่งขึ้นมาคว้ารางวัลบอลลงดอร์ควบกับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมของฟีฟ่าได้อย่างยิ่งใหญ่โดยไฮไลท์แห่งชีวิตนะครับที่ยังคงเป็นที่พูดถึงมากมาจนถึงปัจจุบันนี้เกิดขึ้นในเกมที่บาร์เซโลนาเจอกับบาเลเซียในการแย่งชิงพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกลิวันโดเล่นด้วยฟอร์มสุดยอดราวกับมาจากต่างดาวเขากดแฮตทริกได้สำเร็จและลูกยิงที่เป็นที่พูดถึงนั่นก็คือเขาตวัดตัวขึ้นไปหัวลูกฟุตบอลในท่าจักรยานอากาศในระยะ20หลาหน้าปากประตูบอลนั้นฮุกลงไปซุกก้นตะข่ายอย่างสวยงามชนิดที่คนทั้งสนามได้แต่ยืนมองแล้วร้องกันไม่เป็นภาษาส่งบาร์เซโลนาเข้าไปลุยในรอบต่อไปได้แบบเต็มไปด้วยคลาสนั่นเป็นแฮตทริกทองคำที่ไม่ว่าเมื่อไรที่มีการจัดอันดับ
การยิงแฮตทริกขึ้นมาวีรกรรมนี้นะครับจะต้องอยู่ในลิสต์แบบขาดไม่ได้ลิวันโดโชว์ความโหดได้อย่างต่อเนื่องสร้างความมหัศจรรย์จนแทบเป็นกิจวัตรบางครั้งถ้าทีมเล่นไม่ออกก็ได้เขานี่แหละทำจังหวะตัดสินเกมฝากบอลไว้กับเขาเมื่อไรมีลุ้นได้ตลอดลูกจ่ายยัดทะลุช่องของเขามันเลื่องลือมากแม่นยำน้ำหนักสั่งได้จะแรงก็เปี้ยงเดียวหายจะเบาก็ยกได้อย่างนิ่มนวลคาดไม่ถึงหลายๆครั้งนะครับทำให้อดคิดไม่ได้ว่าเขามีสมองและสายตาที่อยู่ขาข้างซ้ายจริงๆหรือเปล่ามองยามที่บาร์เซโลนาทำให้ลิวันโดเป็นโค้ชผู้เล่นในคลาสเดียวกับซีดานเนตเวตโรนัลโดอาร์9ได้อย่างไร้ข้อกังขาส่วนทางผลงานระดับทีมชาติลิวันโดก็ไม่มีตกเขาเล่นให้กับทีมชาติได้อย่างแข็งแกร่งและสดชื่นและในปี2002นะครับเขาก็เล่นร่วมกับโรนัลโดและโรนัลดิโญสร้างเป็นกลุ่มคนเชิงรุกที่โหดเหี้ยมในเกมฟุตบอลภายใต้ชื่อทริปเปิลอาร์และพาบาซิลคว้าแชมป์ได้อย่างยิ่งใหญ่แม้ว่าในทัวร์นาเมนต์นั้นลิวันโดจะมีข้อครหาถึงเล่ห์เหลี่ยมที่เยาวชนไม่ควรทำตามในเกมตัดเชือกกับตุรกีก็ตามแต่ก็ต้องยอมรับว่าในทัวร์นาเมนต์นั้นเขาเป็นคนจักรสำคัญของทีมในการพาทีมบราซิลเป็นแชมป์คนหนึ่งจากเด็กแครกแกนที่ขาดสารอาหารจนฟันร่วงแทบหมดปากคนนั้นได้กลายมาเป็นฮีโร่ของเด็กบราซิลหลายล้านคนและกลายมาเป็นขวัญใจของคอบอลทางฝั่งยุโรปไปจนถึงทั่วโลกได้อย่างไม่น่าเชื่อแต่ทุกความเพอร์เฟกต์มันต้องมีจุดอ่อนครับพอแท้จริงแล้วความเพอร์เฟกต์ 100% มันไม่มีจริงลิวันโดก็เช่นกันยิ่งเล่นนานไปเหมือนสมาธิของเขาจะหลุดไปเรื่อยถ้าเกมแบบจับตายจับกลุ่มหรือเกมอุดเขาจะงัดฟอร์มขึ้นมาได้ยากตามแบบฉบับที่เป็นเหมือนคำสาปของนักเตะบราซิลดีทุกอย่างเป็นเลิศทุกอย่างขาดอย่างเดียวนั่นคือการยืนระยะหรือบางทีก็บดไฟไปดื้อแม้กระทั่งให้ลองมาเล่นในบทบาทใหม่ของทีมแต่ผลก็คือเขาทำผลงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรและได้ตำแหน่งบนมานั่งสำรองจนท้อใจและก็เป็นหลุยฟานกันเองที่ปล่อยเขาออกจากสโมสรไปในปี2002ชีวิตของเขาต้องเปลี่ยนแปลงอีกครั้งแต่เขาก็ได้รับการต้อนรับจากทีมใหญ่อย่างเอซีมิลานเสนอสัญญาพร้อมกับค่าเหนื่อยที่ล่อใจเพื่อให้เขาไปเล่นให้กับทีมซึ่งเพียงปีแรกแม้ฟอร์มส่วนตัวจะหลุดไปบ้างแต่เขาก็ยังมีถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกติดมือเป็นเกียรติยศให้กับเขาและอยู่ที่เอซีมิลานได้ไม่นานดาวจรัสแสงคนใหม่นามว่ากาก้าก็เติบโตขึ้นมาบทบังรัศมีของเขาไปจนเสียสิ้นและหลังออกจากเอซีมิลานชื่อของลิวันโดก็เริ่มเลือนหายไปจากความทรงจำของคอบอลเขาพเนจรไปอย่างซามูไรไร้นายโชว์เพลงแข่งแลกค่าเหนื่อยกับหลายประเทศทั่วโลกอาการบาดเจ็บที่รบกวนไฟที่เริ่มมอดไหม้ลงไปสังขารก็ร่วงโรยลิวันโดพบตัวเองอีกทีในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับในการทำหน้าที่ประคองจังหวะเกมให้ไหลลื่นซึ่งเขาก็ทำได้ไม่เลวพอเซนบอลกับประสบการณ์ของเขาเป็นต้นทุนทางฟุตบอลที่เหลือเฟือก่อนที่จะกลับมายังบ้านเกิดและแขวนสตั๊ดไปอย่างเงียบๆปิดฉากตำนานซ้ายแซมบ้าผู้ที่หาคนได้เหมือนเขายากจริงๆพอลิวันโดคือเอกลักษณ์ในเกมการเล่นของตัวเองและเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของนักสู้เพื่อชีวิตในเกมฟุตบอลที่เขารักเขาเป็นแชมป์โลกเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกช่วงเวลาหนึ่งในวันที่เขาประกาศเลิกเล่นน้ำตาของเขาที่ไหลออกมามันเป็นความปิติยินดีที่ยินดีให้กับเรื่องราวแห่งชีวิตที่เขาต่อสู้มาเขาภูมิใจอย่างที่สุดที่เด็กสลัมอย่างเขาได้กลายเป็นแบบอย่างให้กับนักฟุตบอลเยาวชนหลายต่อหลายคนและทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาได้สร้างมันขึ้นมามันยืนยันความเชื่อของเขาเมื่อสู้ด้วยความมุ่งมั่นจงมั่นใจว่าสักวันคุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการนี่คือประโยคสุดท้ายที่เขาเอ่ยก่อนปิดฉากอาชีพนักฟุตบอลไปอย่างถาวรและนี่เลยครับคือเรื่องราวของเขาลิวันโดชายที่ทำให้รู้ว่าหากชีวิตคุณคือฟุตบอลคุณก็ต้องสู้เพื่อชีวิตสู้เพื่อฟุตบอลและในวันนี้ครับลิวันโดเองคือหนึ่งใน9ไอคอนของนักเตะระดับตำนานที่รอให้คุณคว้าตัวเขามาร่วมทีมและเสริมเกมรุกในเกม FIFA Online 4หากคำว่าของมันต้องมีลิวันโดเองก็คือนักเตะที่คุณอาจจะต้องมีเขาอยู่ในทีมด้วยเช่นกันขอขอบพระคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบในวันนี้ครับอย่าลืมแท็กเพื่อนของท่านมารับชมคลิปกดมอบหัวใจและแชร์คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับพอฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ